สวัสดีช่องซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมส์สับปะกินนะฮะที่คือซี 97.5 FM นะครับวันนี้มีซีบินรุ่นเดอะเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดอะอะไรเดอะเลเจนด์นะครับผมมาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2545นะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเธอได้ฝ่าฟันอุปสรรคนะฮะกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับได้ทำหนังสือด้วยนะฮะได้ทำเพลงไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ฮะมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่านะฮะกับพี่หนุ่ยนันทการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีชาวซีดค่ะโอ้โหพี่หนุ่ยดูสภาพแข็งแรงแบบแตกต่างจากตอนนั้นมากเลยนะพี่ก็เนาะต้อง12ปีจะเข้า13ปีแล้วครับผมอันนี้มากับซิงเกิลใหม่เลยซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมชื่อว่าLet it go Let it go ครับผมเป็นเพลงที่เกิดจากความรู้สึกดีๆครับก็คือแต่งมาเพื่อที่จะเอามาทำการกุศลโดยตรงเลยมุ่งหมายเลยโดยตรงเลยใช่เพราะว่าจริงๆเพลงนี้แต่งเมื่อสัก2ปีแล้วตอนช่วงที่น้ำท่วมประเทศไทยครับผมแล้วแบบเราก็เห็นแต่ข่าวไปในเดือน2เดือนน่ะอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็เครียดกันหมดเลยนะคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเครียดมากเลยสงสารคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็บ้านเราจะท่วมเปล่าไม่รู้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็เลยหยิบกีตาร์ขึ้นมาคลายเครียดแล้วก็เล่นแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอะไรก็แบบได้ท่อนทุกมาก็แล้วหากฉันไม่นานก็พักลงก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะไม่ช่วยอะไรผ่อนคลายสักนิดและคิดคือมันเหมือนกับมันทำอะไรไม่ได้บางครั้งคนเราเนี่ยมันฝืนอะไรก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วอะมันก็มีแต่ว่าพักก่อนและเราก็พอทุกอย่างมันคลี่คลายเราก็ต้องเดินก้าวหน้าต่อไปมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้อันนี้คือมันเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือเปล่าอย่างเดียวหรือเปล่าคือแรงบันดาลใจตอนนั้นมันมาจากน้ำท่วมแล้วมันมีความทุกข์ทั่วประเทศแล้วเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศไทยเราก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วเราก็สงสารคนที่เขาแย่กว่าเราสงสารคือแบบคนที่เขาแบบบ้านไม่มีจะอยู่ไปยืนบนหลังคาข้าวไม่มีจะกินนอกเหนือจากที่เราส่งเสื้อผ้าเข้าป่าอาหารไปช่วยแล้วเนี่ยสิ่งนี้เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราแต่งเพลงให้คนได้ฟังเป็นกำลังใจดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาเพลงนี้ไปทำการกุศลให้มันได้เงินงอกเงินขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วพอทำเป็นตอนนั้นเนี่ยพอไปช่วงเวลาที่พอทำไปกำลังทำมาสเตอร์อะไรเงี้ยน้ำก็แห้งดีเราก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำเพลงเพื่อละครต่อตอนนั้นก็มีเพลงของแรงเงาเข้ามาครับทรายมาให้เราทำเราต้องไปทำก็เลยพักอันนี้ไปแป๊บก็เลยห่างช่วงไปแล้วเพลงนั้นก็ยังดำเนินการทำต่อไปพี่ก็เอาเงินไปทำมาสเตอร์ลงทุนเหมือนเดิมทำเองทุกอย่างครับตั้งใจว่ามีโอกาสเดี๋ยวทำแล้วพอปีนี้นะคะปี58เราก็ได้เขียนหนังสือมาเล่มใหม่ชื่อว่า12ปีมหัศจรรย์มนุษยการเล่ม2ต่อจากเล่มแรกเมื่อ12ปีที่แล้ววัตถุประสงค์ก็คือจะเขียนเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือว่าคนที่กำลังข้อแท้ในใจเพราะว่าจะทำยังไงดีคนเคยป่วยหายป่วยอยู่ได้ไงแล้ว12 13ปีเขามีเคล็ดลับอะไรทำเป็นยังไงครับแล้วเคล็ดลับคืออะไรหนังสือเล่มนี้ต้องไปอ่านอ๋อต้องไปอ่านต้องไปดูว่าเขากินอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงมีความมหัศจรรย์ Amazing ขนาดไหนรอดได้อะไรเงี้ยก็เข้าไปดูมีคำแนะนำหมดก็คือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับคนที่เป็นไม่ต้องเกี่ยวเลยเพราะจริงๆเป็นเรื่องกล่าวของชีวิตคนคนหนึ่งที่เราว่าคนเรานะมันเจอทุกสุขนะเคยผ่านความร้อนความหนาวเคยผ่านสิ่งที่แบบเรียกว่าโอ้ชื่นชมกันว่ามันดีแล้วแล้วก็ตกลงมาแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ตกเป็นชีวิตที่ทำให้เรารู้ว่านี่แหละคือชีวิตคือถ้าคุณได้อ่านแล้วคุณนำมาปรับใช้หนูคิดว่าน่าจะให้อะไรบางอย่างได้กับคนบางคนและไม่อะไรก็อะไรสักอย่างในคนแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตอบโจทย์เรื่องนี้บางคนอาจจะตอบโจทย์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเขียนไว้มีเรื่องของทัศนคติความเป็นธรรมะที่เป็นความเป็นธรรมะที่ทันสมัยที่เป็นจิตวิทยาเอามาสรุปให้ฟังว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีเหตุและผลยังไงอะไรที่ทำให้เราผ่านความทุกข์เหล่านั้นมาได้คือนี่ก็คือ12ปีของพี่หนุ่ยเลยก็ได้เล่าด้วยว่าทำอะไรไปบ้างมีเพลงกี่เพลงที่แต่งไปรวมถึงเพลงนี้ด้วยเพลงนี้ด้วยก็อยู่ในนั้นด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้คือวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพลงนี้ก็คือว่าวันที่8เดือน8ปี58เริ่มให้ดาวน์โหลดกันทั่วทุกค่ายโทรศัพท์เลยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงรอสายฟูซองริงโทนนะคะรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดหนูจะมอบให้กับมูลนิธิ
นะศูนย์มะเร็งเต้านมศูนย์เศรษฐกิจครับค่ะรายได้ทั้งหมดเลยรายการหนูไม่ได้เอาเลยเพราะว่าทำเอกสารมอบให้เขาหมดเลยเขาบอกแล้วว่ามันเป็นเพลงที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะทำเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเรื่องรายได้ก็เลยให้ทางจีบีเอ็นดาวน์โหลดก็ติดต่อกับทางซึ่งหนูเป็นตัวกลางติดต่อให้กับทางโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิมะเร็งเต้านมซึ่งก็เป็นเครื่องหมายเป็นมูลนิธิที่อยู่ภายใต้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถก็เลยถือดีเดย์วันที่เดือน8นี้เป็นวันก็ปล่อยซิงเกิลแล้วแบบว่าให้ช่วยๆกันก็คือเพลงนี้ใครอยากจะเอาไปประกอบรายการอะไรให้เป็นกำลังใจอยากไปใช้อะไรต่างๆเลยเพราะหนูอยากให้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงให้กำลังใจสำหรับทุกๆคนที่เราตั้งใจจริงๆคนไทยทุกคนโอ้โหพี่หนุ่ยก็ผ่านประสบการณ์อะไรตรงนั้นมาแล้วเนาะแบบว่าอยากจะถ่ายทอดอยากให้แบบว่าคนที่ได้ไปอ่านได้ไปฟังมุมหนูคิดว่าเพลงนี้คนที่ฟังถ้าเกิดว่าได้ฟังเพลงหนูเคยเทสกับหลายคนนะคือแบบกับแม่บ้านอะไรกับแบบแม่บ้านหรือว่าคนที่ทำงานแบบอย่างเงี้ยเขาฟังเขาเก็ตมากเลยเขาบอกเพลงนี้เพลงใหม่คุณหนุ่ยเหรอคะโอ้หนูว่ามันดีจังเลยมันหายเหนื่อยจริงเหรอพี่ไพ่เราก็แบบว่าคือสมมติทำงานที่บ้านกันบ้างเราก็มีความรู้สึกเราก็เทสกับคนทุกชั้นนะหรือแม้แต่แบบเราเองนั่งรถอยู่รถติดที่บุตรที่ด้อยรถติดมาพอไปเปิดเอาเจอเพลงนี้ของเราเองเราก็รู้สึกว่าเราดาวลงคือแบบว่ามันใจเย็นลงอ่ะเหนื่อยนะก็พักซะอะไรเงี้ยคือหนุ่ยว่านะถ้าเดี๋ยวลองฝากซีดเปิดกันแล้วคนกำลังขับรถติดหรือว่ามันต้องได้อะไรว่าแบบก็จริงนะน้อยขับรถเร็วๆใครปั่นนะอาจจะเย็นลงใจเย็นลงพักก่อนใจร้อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเราก็ปาเดินทางกันต่อไปครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่ให้กำลังใจแล้วก็อีกอย่างถ้าคุณได้ดาวน์โหลดก็คือจะได้ทำบุญไปอีกอันนี้หนังสือนี่คือหนังสือนี่มีโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะเป็น Cancer Project เป็นหนังสือที่2เล่มเลยก็คือเล่ม1กับเล่ม2รอบเล่ม1เรามารีพรินท์ใหม่แล้วพอมีคนเรียกร้องมากอยากดูว่าตอนนั้นป่วยรักษาตัวยังไงเล่มนั้นจะบอกหมดว่ารักษาตัวยังไงส่วนเล่ม2เนี่ยใช้ชีวิตอยู่และดูแลตัวเองยังไงให้ไม่กลับไปป่วยอีกนี่คือเล่ม2 1กับ2รวมกันกลายเป็น Cancer Project หน่วยเชิญชวนคนไทยใจบุญหรือทั้งโลกเลยก็ได้นะฮะมาร่วมสั่งพิมพ์หนังสือเพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ซึ่งล็อตแรกเนี่ยเราไปมอบไปแล้ว150เล่มที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็ล็อตต่อไปเราตอนนี้เรามียอดที่คนเขาสั่งพิมพ์อยู่ก็ประมาณ200กว่าเล่มซึ่งพอคุณสั่งมาเนี่ยสมมติ200เล่มสำนักพิมพ์จะเพิ่มอีก200เล่มเป็นการบวกวอลลุ่มไปว่าเราจะได้แบบเร็วๆเพราะเวลาพิมพ์หนังสือครั้งนึงมันต้องพิมพ์จำนวนเป็นพันๆอ๋อครับเพราะว่าพิมพ์ทีละ500อะไรมันก็ไม่ได้ก็เราก็เลยแบบสมทบเข้าไปก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะฮะคนผมเชื่อว่าคนไทยยังไงก็ต้องช่วยใครที่อยากจะสั่งร่วมพิมพ์หนังสือนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Cancer Project นะจะมีเบอร์โทรหรือก็รายละเอียดของการสั่งพิมพ์เข้าไปที่สำนักพิมพ์นะครับยังไงก็ติดตามพี่หนุ่ยนาฏการด้วยละกันนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะกับปล่อยมันไปหรือว่า Let It Go นะครับเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าแบบว่าเต็มๆนะว่าจะเพราะขนาดไหนนะฮะThank you.
ยนี้และคิดกันใหม่เก็บแรงเอาไว้และคอยไปต่อเอาเดินทางกันต่อไปไปตามที่ใจอยากไม่ต้องไปคิดมากยังไงชีวิตต้องก้าวไปปล่อยใจให้ลอยไปตามสายลมปล่อยความคิดของให้จางหายไปปลดปล่อยความทุกข์ที่มีในใจปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยมันให้ใจสบายสบายได้ฟังแบบสดๆด้วยมากเลยนะฮะขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับที่มาขึ้นซีดในวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะชาวซีดร่วมนะฮะดาวน์โหลดนะครับเพื่อจะได้สมทบทุนดอกจัน123-8028ค่ะสมทบทุนนะคะศูนย์มูลนิธิมะเร็งเต้านมค่ะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะกับหนังสือด้วย12ปีวันมหัศจรรย์ของหนุ่ยนันทการฝากซีดเปิดด้วยนะคะยินดีมากครับต้องขอให้ชาวซีดเนี่ยส่งข้อความมาด้วยนะครับ4111975นะครับเดี๋ยวให้สุดท้ายพี่หนุ่ยฝากถึงคนที่ตอนนี้แบบกำลังท้อแท้หรือว่าอาจจะเป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี้แบบว่าไม่มีกำลังใจเลยก็ฝากถึงคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยนะคะว่าอ่อนเพลียเหี่ยวใจเมื่อยล้าอกหักรักคุดอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตเราแต่เดี๋ยวมันก็จะวนเวียนออกไปและเค้าเรียกว่าอะไรฟ้าหลังฝนย่อมสว่างและสดใสเสมอนะคะยังไงก็เหนื่อยนักพักลงก่อนค่ะไม่ต้องใจร้อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ชีวิตมันไปได้แบบชิลๆนะคะขอให้คิดบวกพลังบวกจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยนันทการมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะปล่อยใจให้มัน